ในวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็มีกําหนดลงพื้นที่ค่ะลงพื้นที่น่นะคะไปดูปัญหาน้ําท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าซึ่งทางตัวคุณรงบุญสวยขวัญน,นะคะสสนครศรีธรรมราชพักพลังประชาราชัฐนี่ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าเบื้องต้นได้ทราบว่าจะมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมคณะมากับนายกด้วยในขณะที่สสภาคใต้นะคะของพักพลังประชาราชัฐเองก็ยืนยันค่ะว่าจะมาต้อนรับกันอย่างพร้อมเพรียง ดยเป้าหมายหลักในการลงพื้นที่ของนายกเนี่ยก็เพื่อที่จะมาติดตามแผนบริหารจัดการน้ําและก็ถือว่าเป็นการมากระชับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่มักจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและก็ธันวาคมซึ่งการมาของนายกนั้นไม่ได้มาเพราะเกิดน้ําท่วมแล้วเหมือนกับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่ามาตรวจสอบให้กําลังใจและกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือต่อสถานการณ์ ซึ่งการลงพื้นที่ชาวบ้านก็ดีใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะกับการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกเลยค่ะ ส่วนทางด้านของคุณสายยันยุติธรรมนะคะสนะคนสนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐเองก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องดีของคนภาคใต้ที่นายกเนี่ยลงมาติดตามปัญหาด้วยตัวเองซึ่งก็ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองหรือว่าแสดงพลังอะไรเพราะเมื่อนายกในฐานะผู้บริหารประเทศเนี่ยลงพื้นที่มาในช่วงที่สภาปิดสมัยประชุมสสก็ต้องไปต้อนรับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่นี่พอพูดถึงเรื่องของพื้นที่ภาคใต้กับมู้ฟังครับปรากฏว่าเมื่อช่วงห้าทุ่มที่ผ่านมาค่ะทางกอ,อนชอนะคะได้ออกประกาศค่ะ ได้ออกประกาศด่วนเนะคะเพื่อเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ํานี่แหละว่าให้เฝ้าระวังน้ําหลากแล้วก็ดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลันกันในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะโดยประกาศของทางกองอนวยารน้ําแห่งชาตินะคะก็ออกมาประเมินสถานการณ์น้ำแล้วค่ะจากฝนที่คาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะว่ามีพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก แล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ําไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันในช่วงระหว่าง,งวันที่6นะคะไปจนถึงวันที่10ตุลาคมก็คือต้องเฝ้าระวังน้ําหลากดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลันค่ะในพื้นที่จังหวัดกัญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะ และยังจะต้องเฝ้าระวังนะคะระดับน้ําล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ําริมลําน้ําก็คือบริเวณแม่น้าเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ที่ลําตะเพินจังหวัดกาญจนบุรีและแม่น้ําตาปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมกับจะต้องเฝ้าระวังนะคะอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ํามากกว่า80%ของความจุที่อาจจะเสี่ยงน้ําล้นทางระบายน้ําแล้วก็ อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณท้ายน้ําด้วยนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำนะคะลำตะเพลินอ่างเก็บน้ําพุตะเคียนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอ่างเก็บน้าห้วยมหาที่จังหวัดราชบุรีอ่างเก็บน้ําห้วยไสยงามจังหวัดประจวบคีรีขันอ่างเก็บน้ําคลองหยาและอ่างเก็บน้ําคลองแห้งที่จังหวัดกระบี่ค่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่ทางกนชเขาออกมาประกาศเตือนว่าให้เฝ้าระวังพื้นที่น้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันกันเอาไว้ด้วยนะคะ